ดีขึ้นครับใช่ครับก็เรียกว่าสบายมากขึ้นใช่ครับแปลว่าสิ่งที่เราเหนื่อยมาช่วงที่ผ่านมาก็สำหรับเราก็ถือว่าคุ้มมากอ่ะจริงๆแบบว่าเรียกได้ว่ามีอิสระมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแบบเข้าเซเว่นยังต้องคิดอะว่าแบบซื้อขนมอะไรดีวะอะไรเงี้ยใช่แต่พอตอนนี้ก็แบบเราก็อยากกินอะไรก็กินใช่แต่ว่าไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายขนาดนั้นนะใช่ครับแต่สำหรับเรารู้สึกว่าการเห็นก่อนหน้านี้แบบแอบได้ยินว่ามีน้อยใจเองว่าเอ้ยเราหน้าตานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือคุณมีแฟนคลับตอนไปซัพพอร์ตตามร้านมาไกลนะเพราะว่าคือจริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือถึงตอนนี้นะก็รู้สึกว่าคือถ้าถามว่าเป็นนักร้องไหมผมก็ยังไม่กล้าตอบนะว่าตัวเองเป็นนักร้องอะไรขนาดนี้เราแค่รู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงมากกว่าแล้วเราก็สามารถทำมันเป็นอาชีพแต่ถ้าบอกว่าเป็นนักร้องอ่ะมันผมรู้สึกว่ามันเวอร์อ่ะคือเราไม่ได้เก่งขนาดไม่ถึงว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแบบนักร้องเลยวะอะไรเงี้ยเราคือเวลาคนถามแล้วอ๋อผมร้องเพลงครับทำงานอะไรอ๋อผมร้องเพลงครับแต่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักร้องครับอะไรเงี้ยใช่เป็นคุณไม่ได้เป็นนักร้องท่านหนึ่งครับแต่ผมร้องเพลงครับนี่แต่ไม่ได้เป็นนักร้องเดี๋ยวมันแบบอะไรขนาดเดี๋ยวมันจะดูเก่งเกินครับผมรองเท้ามันเต็มบ้านแล้วอยากเห็นแฟนคลับไปตามร้านโอ้โหทุกคลิปมันต้องเห็นเยอะนะจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าใส่ไม่ค่อยได้ใส่ไม่หมดดีกว่าใช่เพราะว่ากลางเวทีเป็นไวรัลใน TikTok ใช่ฮะเพราะว่าก็เขาให้มาผมก็โหรองเท้าอ่ะเป็นพันอ่ะกูสาขนมาให้หน้าร้านขนาดผมว่าใส่เลยใช่ครับชอบหน้าเปลี่ยนไหมรองเท้ามันน่าจะเต็มตู้แล้วเปลี่ยนเป็นรองเท้าสตั๊ดได้ไหมอ๋ออยากเตะบอลทุกวันนี้เตะบอลล่าสุดซื้อมา2วันพังเลยไม่รู้เหมือนกันคือรองเท้าเตะบอลมันพังง่ายอ่ะมันจะไม่นานจะเตะบอลหรือจะเตะอะไรรองเท้าซื้อมา2วันพังได้ใช้ยังเตะไป2วันพังเลยไม่มีจริงถ้าซื้อของปลอมเนาะฟ้องแล้วเนี่ยนี่เขาฟ้องแล้วเนี่ยหรือเอาของปลอมมาขายผมผมพูดชื่อร้านได้ไหมร้านดังด้วยนะเนี่ยเปิดแถวสยามเดี๋ยวเราเล่นยังไงผมก็เตะปกตินี่แหละแต่คือความสามารถของผมมันอาจจะเกินมนุษย์อ่ะมันจะอาจจะเกินที่รองเท้ามันจะรับไหวอะไรเงี้ยคุณเล่นตำแหน่งอะไรตำแหน่งเล่นป่าครับผมบางวันผมก็ไปเล่นออฟเลนแล้วแต่กำลังทำเดินครับกำลังเพลงกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ครับก็ประมาณตอนนี้ก็หัวใจบายดาวครับก็ยอดวิวประมาณ2ล้านกว่าแล้วใช่ก็กำลังมีคนเล่นใน TikTok มากขึ้นละกันยังไงวะมันมีกำลังใจมั้ยตั้งแต่เพลงแรกเนาะแบบมีการสนับสนุนก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็รีเฟคว่าคนชอบงานเราอะไรเงี้ยเราจะได้ไปถูกว่าเฮ้ยเราต้องไปในทิศทางไหนเราเน้นเป็นแนวเพลงน่ารักน่ารักหรอไม่ได้เน้นมากจริงเราชอบแนวนี้มากกว่าเราก็เลยทำแนวที่เราชอบอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วคนดันชอบด้วยเราก็เลยอ่ะทางนี้เลยแล้วกันคือเราเป็นสายแบบสายแบ๊วมั้ยใช่ครับคือเวลาเราฟังเพลงเราจะชอบฟังแนวอะไรประมาณเนี้ยฮะใช่เราก็เลยเอามาทำเป็นเพลงของเราเลยใช่ฮะเราเกี่ยวกับในน้ำหมดเลยนะด้วยฮะคือศึกษาไงเราแบบว่าเราชอบดูอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นคอนเทนต์ประมาณนี้ทุกเพลงอะไรเงี้ยอย่างนั้นรักชิปุ่งก็ไม่เกี่ยวกับสัตว์น้ำใช่ใช่หัวใจประดาวใช่ก็จะมีเชื่อมโยงกับฉลามเป็นภาคต่อเป็นใช่ครับสัตว์ทะเลเหมือนกันอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นปลาดินอาจจะแบบไม่อยู่ในทะเลแล้วไปอยู่ตามคลองตามชายเลนเอาคือน้องจะบอกว่าถ้าพี่ยังถามปลาดินหมายถึงว่าคนเขาแบบทักคอนเทนต์นี้เยอะไงผมก็เอ้ยผมเริ่มคิดแล้วว่าจะเอาไปทำยังไงดีวะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่ว่าคนเริ่มทักว่าเอ้ยต่อไปเป็นปลาตีนไหมผมก็หรือเราต้องทำอย่างนั้นจริงๆหรอแล้วก็กำลังคิดอยู่